สวัสดีแฟนๆที่ชื่นชอบและรักต้นไม้ทุกท่านครับผมได้รับข้อซักถามกับเพื่อนๆที่ติดตามรายการของมือเย็นสตูดิโอนะครับมีคำถามมาว่าอยากจะรู้จักเจ้าต้นแสงเงินแสงทองเขาเป็นไม้ประดับในจีนัสแอโกรนิมาซึ่งในจีนัสนี้มีหลากหลายพันเลยครับอันนี้ที่น่าดีใจมีหลักฐานปรากฏว่าคนไทยเป็นคนที่ผสมมันขึ้นมาครับเพราะว่าตัวเขาเองมีดอกที่สมบูรณ์เทศแล้วก็สามารถจะหยิบลักษณะเด่นๆของหลายๆพันธุ์มาใส่ด้วยกันได้แสงเงินแสงทองมีความโดดเด่นที่ขอบใบสีแดงมีการผสมของนักผสมพันธุ์ทำให้เจ้าแอโกรนิมาต้นนี้มีความโดดเด่นที่ตัวขอบใบจะเห็นว่าเป็นขอบใบชัดสีแดงชัดเลยแล้วก็ตัวก้านก็จะออกจะมีสีอมชมพูก็จึงสร้างความน่าสนใจของเจ้าไม้ต้นนี้ได้มากเลยครับพืชในจีนัสแอโกรนิมาเป็นไม้ที่ทนร่มมากๆไม้ที่มีความอึดมากๆอึดในที่นี้เขาไม่ได้อึดเพราะขาดน้ำนะครับเขาอึดเพราะเขาทนร่มมากๆเขาสามารถจะอยู่ในอาคารทั้งปีทั้งชาติได้เลยนะครับโดยที่เราเพียงแค่รดน้ำเขาแต่อย่าทิ้งให้จับให้แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารบ้านเรือนที่มีความชื้นสัมผัสน้อยๆแล้วก็มีแสงแดดทางอ้อมมากๆก็คือแทบจะไม่โดนแสงแดดโดยตรงเลยแอโกรนิมาแสงเงินแสงทองหรือแก้วกัญจนาต้นนี้อยู่กับเราได้สบายมากๆเลยครับวัตถุประสงค์ในการย้ายแอโกรนิมาหรือแสงเงินแสงทองในวันนี้เราจะใช้เข้าไปเพื่อประดับตกแต่งบนโต๊ะทำงานพูดง่ายๆคือเป็นไม้กระถางสำหรับการตกแต่งบนโต๊ะทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้วัสดุปลูกเราใช้แผงสักนิดหนึ่งครับหนึ่งอย่างที่เราต้องมีแน่นอนก็คือพีทมอสนั่นเองครับวัสดุต่อมาก็คือกาบมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอัตราส่วน1:1เท่าๆกันคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยสุดท้ายคือเม็ดดินเผาใช้ในการปิดผิวหน้าวัสดุครับเราก็ใช้วิธีการในการจะแยกนะครับวันนี้เราจะไม่ตัดแยกเราจะใช้วิธีการแค่ดันออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าตัววัสดุปลูกที่ร้านเพาะชำต้นไม้ทำเนี่ยเขาก็จะเป็นเพียงการแค่ใช้ตัวกาบมะพร้าวสับกับปุ๋ยมะพร้าวในการที่จะเพาะชำเขาออกมานะครับเราก็ใช้วิธีการกระจายเขย่าเบาๆก็ออกแล้วครับเขย่าเบาๆแบบนี้วิธีการแยกก็ง่ายมากเราจะเห็นรากที่เขาช้อนใช้เข้าไปในตัววัสดุปลูกนะครับก็พยายามดึงๆฝืนๆหน่อยรากเขาจะเป็นเส้นใหญ่แล้วเราก็แยกต้นออกมาค่อยๆเขย่าผมส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการเขย่าบ่อยมากเลยนะครับเราก็ใช้วิธีการเขย่าก็จะได้ออกมาแล้ว3ต้นนี้ก็ถือว่าปักชำมานานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลยผมเลือกต้นนี้ครับเพราะว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีความโดดเด่นที่มีใบขอบใบสีแดงที่ชัดแล้วก็มีพื้นใบสีแดงแซมมาในสีเขียวชัดเจนดูสวยงามดีเราจะเลือกต้นนี้เป็นพระเอกที่จะอยู่ในกระถางใบนี้ลำดับต่อมาเราก็ใช้วิธีการนะครับก็คือเอาวัสดุปลูกใส่ลงไปซึ่งเป็นวัสดุปลูกเดิมผสมกับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ขุยมะพร้าวของผมลงไปอีกสักเล็กน้อยแล้วพอแหวกๆนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้าต้นนี้ลงไปหลังจากนั้นก็ให้เติมด้วยพีทมอสสำหรับทุกท่านที่ติดตามผมเป็นประจำจะทราบดีว่าผมจะใช้เจ้าตัวนี้ปุ๋ยละลายช้าเติมลงไปเป็นประจำเลยเพื่อจะบำรุงต้นของเขาใช้เป็นสูตรเสมอเพราะว่าแอโกรนิมาโชว์ใบนะครับไม่ได้โชว์ดอกซึ่งเขามีดอกด้วยเช่นกันแล้วก็สวยงามด้วยสาเหตุที่ผมเลือกใช้พีทมอสก็เพราะว่าจะทำให้น้ำหนักของกระถางเบาแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับก็กดพอให้ตัววัสดุปลูกสามารถจะพยุงส่งต้นได้ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเราก็โรยเม็ดดินเผาลงไปโรยเม็ดดินเผาลงไปมีวัตถุประสงค์2อย่างเพื่อที่จะให้บนโต๊ะสำนักงานเนี่ยไม่มีเจ้าพีทมอสกระเด็นออกมาให้เปื้อนประการที่2คือเม็ดดินเผาจะช่วยในการรักษาความชื้นให้กับตัววัสดุปลูกข้างล่างการใส่เม็ดดินเผาปิดทับหน้าวัสดุปลูกจะช่วยในการที่จะรักษาความชื้นท่านจะสังเกตได้ว่าเวลาเราพรมน้ำลงไปตัววัสดุปลูกก็จะไม่กระฉอกนะครับก็ทำให้โต๊ะทำงานของเราไม่เปื้อน
เป็นวิธีการที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความน่าสนใจหรือความสวยงามให้กับตัวพื้นผิวหน้าของกระถางด้วยคนที่ชื่นชอบแสงเงินแสงทองไม่ควรนำเขาไปปลูกไว้กลางแจ้งโดยเด็ดขาดนะครับหรือแม้กระทั่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดของช่วงวันที่โดนแดดไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับพื้นที่ในการปลูกเขาที่เหมาะสมมีอยู่2ประการครับก็คือพื้นที่ใต้ร่มไม้ใบบังที่โดนร่มมีร่มทั้งวันแทบจะไม่มีแสงสาดส่องลงมาโดยตรงอันนั้นเหมาะอย่างที่1อย่างที่2คือพื้นที่อาคารสำนักงานที่เปิดแอร์เป็นระยะเวลายาวนานและมีอากาศแห้งก็เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะปลูกแอกโกริมาอย่างแสงเงินแสงทองนะครับสำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบต้นไม้กดติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะว่าเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เป็นประจำมาฝากทุกท่านและถ้าจะให้ดีกรุณากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคลิปที่เราอัพโหลดขึ้นมาใหม่ท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและมีคอมเมนต์ดีๆมาถึงมือเย็นนะครับสำหรับวันนี้มือเย็นลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมือเย็นครับสวัสดีครับ